ผู้ชายเพิ่งทิ้งภรรยาที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจากนั้นเอาเงินออมทั้งหมดที่สะสมมา10ปีซื้อบ้านให้หวานใจไม่คาดคิดว่ากำจะมาเร็วขนาดนี้หลังจากซีฮันได้รับเงินก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกต่อไปเฟิงเหมียนรู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติรีบวิ่งไปที่บ้านของเธอเพื่อยืนยันตอนนี้เขาเห็นพนักงานกำลังย้ายบ้านของเล่นและเสื้อผ้าที่เขาซื้อให้ลูกชายของซีฮันถูกทิ้งอย่างไร้ความปราณีในกองหญ้าในเวลาเดียวกันซูหยุนกำลังเตรียมตัวสำหรับการผ่าตัดเธอทิ้งพินัยกรรมไว้ให้เฟิงเหมียนกับแหวนที่เขาขอเธอแต่งงานเมื่อ10ปีที่แล้วซูหยุนนึกถึงคำพูดที่หวานปานน้ำผึ้งในอดีตในเวลานั้นเธอได้ยินคำสัญญาของเฟิงเหมียนดูเหมือนว่าเธอจะเป็นเจ้าของโลกทั้งใบตอนนี้ผมทำได้เพียงซื้อแหวนธรรมดาให้คุณแต่ในอนาคตผมจะซื้อแหวนเพชรให้คุณอย่างแน่นอนแต่งงาน5ปีซื้อแหวน5กะรัต10ปี10กะรัตจนนิ้วคุณยกไม่ไหวเลยแต่ตอนนี้ของยังอยู่แต่คนหายไปแล้วซูหยุนมอบบ้านและเงินออมทั้งหมดให้กับเฟิงเหมียนแค่หวังว่าเขาจะดูแลลูกสาว2คนเป็นอย่างดีจากนั้นน้องสาวของซูหยุนก็พาเธอไปโรงพยาบาลไม่คาดคิดว่าในขณะนี้เซียวดูได้รับโทรศัพท์จากบริษัทขอให้เธอเดินทางไปทำงานซูหยุนได้ยินน้องสาวปฏิเสธก็ขู่น้องสาวทันทีว่าหากไม่ไปทำงานหาเงินเธอก็จะไม่ทำการผ่าตัดพูดจบก็หันหลังกลับถือกระเป๋าออกเดินทางเซียวดูไม่มีทางเลือกนอกจากทำตามก่อนบินเซียวดูโทรหาซูหยุนเพื่อเล่าทุกอย่างให้เธอฟังด้านนี้เฟิงเหมียนไม่เหลือเงินติดมือกลับบ้านเขามองหาของมีค่าทุกที่แต่ไม่พบพินัยกรรมที่ซูหยุนทิ้งไว้เลยเมื่อเขาพบแหวนแต่งงานเหมือนได้คว้าใบหญ้ามาช่วยชีวิตจากนั้นไปที่ร้านทองเพื่อขายแหวนโดยไม่ลังเลและลืมสัญญาที่ให้ไว้กับซูหยุนไปเสียสนิทในเวลานี้เฟิงเหมียนรีบขับรถไปที่บ้านของซีฮันเพื่อหาคนแต่ตามหาจนทั่วก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของเธอเฟิงเหมียนไม่เข้าใจว่าตัวเองทำอะไรผิดมอบสิ่งที่ดีทั้งหมดให้กับเธอถึงขั้นทิ้งภรรยาที่คบกันมา10ปีในเวลานี้ป้าของซีฮันบอกว่าคุณปล่อยมันไปเถอะมันมีคนอื่นแล้วมันต้องเลี้ยงดูลูกชายตอนนี้มันไม่มีทั้งความสามารถและเงินทองแน่นอนว่าต้องใช้เวลาตอนที่ยังสวยยังสาวหาผู้ชายที่สามารถพึ่งพาได้กำตามสนองมาเร็วจริงๆป้าของซีฮันเห็นรูปลักษณ์ที่น่าสมเพชของเฟิงเหมียนจึงบอกเขาว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเฟิงเหมียนไม่อยากจะเชื่อว่าซีฮันลงเอยด้วยการอยู่ในคฤหาสน์ของชายชราเมื่อเขาเคาะประตูเขาไม่พอใจอย่างมากซีฮันเห็นเฟิงเหมียนก็กลัวและต้องการปิดประตูทันทีเป็นใครอ่ะแค่เพื่อนร่วมชั้นของฉันซีฮันขอร้องให้เฟิงเหมียนยกโทษให้เธอไม่หยุดแม้ว่าในใจจะโกรธมากแต่เฟิงเหมียนก็ยังใจอ่อนจากนั้นพวกเขาก็ไปยังสถานที่ห่างไกลจากคฤหาสน์เฟิงเหมียนถามซีฮันว่าทำไมถึงทิ้งเขาไปซีฮันบอกกับเขาตรงๆว่าเพราะคิดถึงลูกชายเธอต้องการมีชีวิตที่รุ่งเรืองถ้าตามเฟิงเหมียนไปยังต้องเลี้ยงดูลูกสาว2คนของภรรยาคนแรกของเขาด้วยยังบอกว่าเธอทนที่จะทรมานแบบนั้นไม่ได้เฟิงเหมียนต้องการเรียกเงิน 20,000 นั่นคืนจากซีฮันแต่ซีฮันตอบว่าเอาไปใช้นี่แล้วต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่สามารถแบกหนี้ของอดีตสามีได้นอกจากนี้ฉันก็มีสิทธิ์ได้รับเงินนั้นคุณก็ชอบมันมากใช่ไหมฉันคุ้มค่าเงินเห็นความรักที่ตัวเองทนุถนอมเสมอมาแต่กลับถูกนำออกมาช่างและวัดเฟิงเหมียนโกรธมากแต่สุดท้ายก็ยังไม่กล้าลงมือทำตรงกันข้ามกลับตบหน้าตัวเองอย่างแรงนี่คือผลกรรมที่เขาละทิ้งซูหยุนเฟิงเหมียนสูญเสียทุกอย่างไปในคืนเดียวเขาเสียสติและเลือกที่จะดื่มสุราเพื่อทำให้ตัวเองลืมเดิมที่อยากจะจบชีวิตลงแต่สุดท้ายก็ยังไม่กล้าหลังจากสั่งเมาเฟิงเหมียนก็พบพินัยกรรมที่ซูหยุนทิ้งไว้ซูหยุนบอกกับเขาว่าเธอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเงินที่เก็บออมมาตลอด10ปีที่ผ่านมาทั้งหมดตกเป็นของเขาและลูกๆและได้ซื้อประกันชีวิตส่วนหนึ่งไว้ด้วยผู้รับผลประโยชน์เป็นชื่อของเฟิงเหมียนคุณหักหลังฉันแม้ว่าฉันจะจากโลกนี้ไปก็ไม่สามารถให้อภัยคุณได้ฉันอยากมีชีวิตอยู่นานๆเพื่อแก้แค้นแต่พระเจ้าไม่ได้อยู่ข้างฉันหลังถูกผู้หญิงหลอกให้รักตอนนี้ผู้ชายจึงเสียใจที่ทิ้งภรรยาไปเดิมที่เขาตั้งใจจะจบชีวิตตัวเองแต่สุดท้ายก็ไม่กล้ากลับบ้านในเช้าวันรุ่งขึ้นในที่สุดเฟิงเหมียนก็ค้นพบพินัยกรรมที่ภรรยาเก่าทิ้งไว้ในเวลานี้ซูหยุนกำลังเตรียมถูกผลักเข้าไปในห้องผ่าตัดข้างๆเธอไม่มีญาติหรือเพื่อนเลยแต่เพื่อลูกๆเธอต้องพยายามซูหยุนนำเงินออมทั้งหมดทิ้งไว้ให้เฟิงเหมียนรหัสผ่านหลักคือวันเกิดของเขาและวันครบรอบแต่งงานคนที่เธอเป็นห่วงมากที่สุดคือลูกสาว2คนของเธอหวังเฟิงเหมียนจะสามารถเลี้ยงลูกให้เติบโตได้ดีเดิมทีควรได้รับการเลี้ยงดูจากเรา2คนด้วยกันแต่ความรับผิดชอบนี้ทำได้เพียงมอบหมายให้คุณคนเดียวเท่านั้นซูหยุนยังซื้อประกันชีวิตส่วนหนึ่งเป็นพิเศษชื่อผู้รับผลประโยชน์คือเฟิงเหมียนแม้ว่าเงินประกันจะไม่มากนักแต่อย่างน้อยก็มีประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูลูกซูหยุนรักเฟิงเหมียนมาตลอด10ปีแต่การทรยศของเขาต่อให้เธอตายเธอก็ไม่สามารถให้อภัยเขาได้เธอต้องการที่จะมีชีวิตอยู่เป็นเวลานานเพื่อแก้แค้นเฟิงเหมียนแต่พระเจ้าไม่ได้อยู่ข้างเธอตอนนี้เฟิงเหมียนจึงตระหนักได้ว่าปรากฏว่าผู้หญิงรักเขายืนอยู่ข้างๆเขาอย่างสงบเสงี่ยมเสมอนึกถึงการกระทำเลวร้ายที่เขาทำกับซูหยุนเฟิงเหมียนรู้สึกเสียใจมากคุณอย่าบังคับให้ผมต้องลงไม้ลงมือกับคุณผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่าผมเกลียดคุณผมไม่ได้อะไรกับคุณแล้วไม่อยากเจอคุณแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อไหร่คุณจะตายไป
ตอนนี้ผมไม่อยากเห็นหน้าคุณผมไม่อยากแม้แต่จะได้ยินเสียงของคุณกรุณาอย่าโทรหาผมอีกถึงตายก็อย่าโทรมาเซียวดูเพิ่งกลับมาจากการทำงานก็รีบกลับมาที่โรงพยาบาลตอนนี้เธอได้ยินว่าสถานการณ์ของซูหยุนไม่ดีนักในขณะนั้นเซียวดูรู้สึกเหมือนท้องฟ้ากำลังจะถล่มแต่เธอไม่มีทางเลือกอื่นทำได้แค่เพียงนั่งข้างนอกและภาวนาให้ซูหยุนปลอดภัยในขณะนี้ท่าทางของหมอดูเหมือนจะพูดว่าการผ่าตัดของซูหยุนไม่มีวี่แววว่าจะสำเร็จซูหยุนอยู่ในอาการโคม่าถูกผลักออกจากห้องผ่าตัดเซียวดูที่อยู่ข้างๆเรียกเธอแต่เธอไม่ตอบสนองในเวลานี้ในที่สุดเฟิงเหมียนก็มาถึงโรงพยาบาลเขาต้องการพบภรรยาที่เขาทิ้งไปแต่ประตูยังปิดอยู่เซียวดูโกรธมากเมื่อเห็นผู้ชายคนนี้แต่เฟิงหมิ่นวิจารณ์เซียวดูไม่มีสิทธิ์ที่จะลบล้างสิทธิ์ที่จะแจ้งให้เขาทราบแม้ว่าพวกเขาจะเซ็นใบหย่าแล้วก็ตามแต่ตามกฎหมายแล้วเขายังคงเป็นผู้ปกครองของซูหยุนอยู่ทันทีที่เขาพูดถึงคำว่าสิทธิ์เซียวดูก็ยิ่งโกรธมากขึ้นในตอนแรกตอนที่พี่สาวของเธอเจ็บปวดที่บ้านเฟิงเหมียนไม่เคยสอบถามและสนใจมีบางครั้งที่เจ็บจนอาเจียนเป็นเลือดเฟิงเหมียนยังบอกว่าเป็นเพราะเธอไม่ต้องการหย่าจึงแซงทำเฟิงเหมียนอ่อนแรงไม่กล้าถิ่นต่อตอนนี้เขาแค่อยากรู้ว่าซูหยุนจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่ในช่วงเริ่มต้นของการสแกนซีทีตรวจพบก้อนเนื้อร้ายในท้องของเธอแต่หลังการผ่าตัดพบว่ามีเนื้องอกกระจายไปทั่วเยื่อบุช่องท้องเฟิงเหมียนและเซียวดูไม่สามารถยอมรับความจริงนี้ได้เขาไม่เข้าใจเมื่อวานซูหยุนยังปกติอยู่เลยและทำไมหลังการผ่าตัดกลับบอกกับเขาว่าอาจจะไม่ผ่านคืนนี้เห็นซูหยุนนอนหมดสติอยู่บนเตียงเฟิงเหมียนเสียใจที่ไม่สามารถนำเนื้องอกเข้าสู่ร่างกายตัวเองได้แต่ในตอนกลางคืนอัตราการเต้นของหัวใจของซูหยุนลดลงอย่างรวดเร็วโชคดีที่ผ่านการช่วยเหลือฉุกเฉินของหมอในที่สุดก็พ้นขีดอันตรายและถูกย้ายไปยังวอร์ดปกติแต่หมอกลับบอกพวกเขาว่าซูหยุนเหลือเวลาอีกเพียง3เดือนเท่านั้นไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดจากรังสีรักษาได้อีกต่อไปเฟิงเหมียนรับความจริงข้อนี้ไม่ได้จริงๆเขาบอกหมอว่าอย่าบอกความจริงกับซูหยุนแม่สามีและป้าคนเล็กไม่รู้อะไรเลยแต่เพราะปกติแล้วจะเป็นซูหยุนที่คอยรับใช้พวกเขาตอนนี้งานบ้านทั้งหมดอยู่ในมือของป้าคนเล็กเธอจึงโกรธเด็กทั้งสองยังพูดว่าซูหยุนแต่งงานกับคนอื่นและไม่ต้องการเด็กสองคนอีกต่อไปแล้วเมื่อเด็กทั้งสองได้ยินเช่นนั้นก็ไม่อยากกินข้าวอีกต่อไปนั่งร้องให้หาแม่อยู่ที่พื้นด้านนี้โรงพยาบาลซูหยุนเพิ่งตื่นขึ้นเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่การผ่าตัดประสบความสำเร็จแล้วเมื่อได้ยินข่าวนี้ซูหยุนมีความสุขมากโอ้พระเจ้าท่านไม่ได้ทิ้งลูกท่านยังคงอยู่ข้างลูกพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างพี่เสมอหลังจากการผ่าตัดในที่สุดซูหยุนก็ตื่นขึ้นตอนนี้เธอรอคอยที่จะได้พบกับลูกสาวทั้งสองของเธอเฟิงเหมียนที่ยืนอยู่ข้างนอกได้ยินดังนั้นก็รีบกลับบ้านไม่คิดว่าจะเห็นเด็กสองคนกำลังนั่งร้องให้อยู่บนพื้นหลังจากที่รู้ว่าพี่สาวพูดเรื่องไร้สาระต่อหน้าเด็กทั้งสองคนเฟิงเหมียนเตือนว่าต่อไปนี้ให้ระวังปากเพราะไม่อยากให้แม่กังวลเฟิงเหมียนโกหกว่าซูหยุนเพิ่งได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งจากนั้นพาลูกทั้งสองไปที่โรงพยาบาลเด็กทั้งสองคนวิ่งไปที่อกของแม่และร้องให้เสียงดังเฟิงเหมียนต้องมองดูอยู่นอกประตูอย่างเงียบๆในตอนกลางคืนเมื่อซูหยุนหลับสนิทเขาจึงกล้าที่จะนั่งข้างๆเธอวันรุ่งขึ้นเฟิงเหมียนไปที่บริษัทเพื่อขอลาหยุดยาวครั้งนี้เขาจะเป็นสามีที่ดีอย่างแน่นอนแต่ความเสียใจที่ล่าช้านี้ไม่ถูกยอมรับซูหยุนไม่ต้องการทนทุกข์ทรมานอีกครั้งเธอเตือนเฟิงเหมียนให้อยู่ห่างจากเธอให้มากที่สุดโอเคโอเคคุณอย่าพูดอีกเลยเก็บพลังงานไว้ถ้าคุณมีอะไรจะพูดคุณค่อยๆพูดกับผมก็ได้คุณพูดเรื่องไร้สาระอะไรชาตินี้ฉันจะอยู่กับคุณอีกครั้งได้อย่างไรไม่เป็นไรคุณอยากอยู่กับผมกี่ชาติก็ได้เผชิญหน้ากับผู้ชายที่เคยหักหลังเธอซูหยุนยอมใช้เงินเพื่อเชิญคนมาดูแลดีกว่าให้อภัยเฟิงเหมียนเพราะความเสียใจของเขาตอนนี้ซูหยุนรู้สึกเสียใจมากเพราะตอนแรกเธอคิดว่าตัวเองจะตายจึงยกบ้านและเงินออมให้เฟิงเหมียนเซียวดูแนะนำซูหยุนอย่าอยู่ในความเกลียดชังตอนนี้ควรดูความดีของเขาความดีของเขาที่ต้องการแสดงให้เขาเห็นด้านดีของพี่รอจนพี่หายจากอาการป่วยพี่จะดีกว่าเขา100เท่ามากกว่า 1,000 เท่าพี่ต้องให้พระเจ้ายืนมองพี่ดูว่าพี่จะล้างแค้นเขาอย่างไรเซียวดูไม่ต้องการให้พี่สาวจมอยู่กับความทุกข์ในช่วง3เดือนสุดท้ายตัดสินใจนำเรื่องราวของการผ่าตัดที่ไม่สำเร็จพูดออกมาแบบนั้นอาจจะทำให้ซูหยุนซาบซึ้งในเวลาแต่เฟิงเหมียนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเขาคิดว่าอย่างนั้นจะทำให้ซูหยุนมีความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเขาก็สามารถรับได้กลางดึกอาการป่วยของซูหยุนเกิดขึ้นอีกครั้งเธอเจ็บปวดจนอาเจียนเป็นเลือดไม่หยุดเฟิงเหมียนรีบวิ่งไปหาพยาบาลเมื่อเฟิงเหมียนกลับไปที่ห้องพยาบาลซูหยุนอาเจียนเป็นเลือดอย่างรุนแรงมากขึ้นยังบอกว่าช่วยฉันด้วยเฟิงเหมียนเห็นภรรยาป่วยหนักเขากลัวจนวิญญาณหลุดลอยไปเมื่อซูหยุนตื่นขึ้นเธอเริ่มสงสัยอาการป่วยของตัวเองเธอรู้สึกว่าการผ่าตัดจะต้องล้มเหลวเฟิงเหมียนฟังจบก็โกหกว่านี่เป็นปรากฏการณ์ทั่วไปหลังการผ่าตัดแต่ซูหยุนไม่เชื่อเธอลากร่างกายที่เจ็บปวดไปหาหมอภายใต้คำอ้อนวอนของเฟิงเหมียนหมอจึงบอกเธอว่าเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดตอนนี้ซูหยุนรู้สึกปลอดภัยแต่เธอก็ยังเกลียดเฟิงเหมียนไม่ต้องการให้เขาพยุงเธอไป